สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปพิเศษของสถานทูตนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาการทำงานนะครับเมื่อตอนวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยสถานทูตได้จัดบรรยายพิเศษนะครับเรื่องสารพันปัญหาการทำงานในฮังการีนะครับเราได้เชิญวิทยากรมาจาก2หน่วยงานนะครับ1คือผู้ตรวจแรงงานของฮังการีหน่วยงานที่2คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับวันนี้เรามาเก็บตกกันนิดนึงดีกว่าว่าหลังจากที่เราบรรยายวันนั้นกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมีเนื้อหาอะไรที่สรุปมาเล่าให้ฟังกันบ้างสำหรับท่านๆที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปฟังในวันนั้นนะครับมาเริ่มที่กรมผู้ตรวจแรงงานดีไหมครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Labor Inspection Department นะครับปกติผู้ตรวจแรงงานเนี่ยเขามีหน้าที่คอยดูแลสวัสดิภาพของพวกเราที่ทำงานนะครับในแง่ของการที่เป็นลูกจ้างมีหน้าที่ในการรับคำร้องเรียนต่างๆนะครับกรณีที่นายจ้างปฏิบัติไม่เป็นธรรมลูกจ้างก็สามารถร้องเรียนได้นะครับอันนี้คือกรมผู้ตรวจแรงงานนะครับทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าในฐานะคลิปแรกเนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสิทธิของลูกจ้างดีไหมครับในการที่จะร้องเรียนเรื่องปัญหาต่างๆที่พบจากการทำงานนะครับปัญหาการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอย่างลักษณะนี้นะครับมาเริ่มกันต้นเนี่ยที่การทำสัญญาจ้างงานดีกว่านะครับในฮังการีเนี่ยการทำงานต้องทำเป็นสัญญานะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแรงงานการทำงานต้องจัดทำเป็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในสัญญาเนี่ยต้องมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับปกติแล้วสัญญามาตรฐานเนี่ยก็จะมีการบอกว่าเราถูกจ้างในตำแหน่งอะไรนะครับนายจ้างชื่ออะไรลูกจ้างชื่ออะไรจ้างกันนานแค่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่สวัสดิการเป็นอย่างไรวันหยุดต่อปีเป็นอย่างไรในแต่ละสัปดาห์ต้องทำงานกี่ชั่วโมงวันละกี่ชั่วโมงนะครับได้พักกี่วันในสัปดาห์เพราะฉะนั้นตอนที่เราเซ็นสัญญาเนี่ยก็ขอให้ดูให้เรียบร้อยว่าสัญญาเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าเรื่องประเด็นระยะเวลาของสัญญาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะปกติเนี่ยผมเห็นพี่น้องคนไทยที่มาทำงานที่นี่เนี่ยจะเซ็นสัญญากัน2ปีนะครับ2ปีก็ขอให้อยู่ให้ครบนะครับเพราะถ้าอยู่ไม่ครบแล้วเราในฐานะที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเราอาจจะอยากจะกลับเมืองไทยก่อนหรือว่าอยากจะย้ายไปทำงานที่อื่นเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียกับเราได้เพราะว่านายจ้างเองเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนหรือฟ้องร้องเอาค่าเสียหายจากเราได้อย่างกรณีเรามาทำงานที่นี่เนี่ยนะครับนายจ้างเขามีต้นทุนในการที่จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินนะครับค่าดำเนินเอกสารค่าวีซ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยแล้วเราย้ายไปก่อนก็นายจ้างอาจจะมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในส่วนนั้นจากเราได้นะครับมาพูดกันเรื่องการร้องเรียนดีกว่านะครับอะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราสามารถจะร้องเรียนกับกรมผู้ตรวจแรงงานได้นะครับก็คือทุกเรื่องครับที่นายจ้างทำผิดกฎหมายนะครับหรือทำไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้อย่างเช่นอะไรบ้างปกติเลยนะครับฮังการีให้ทำงานกันวันละ8ชั่วโมงนะครับสัปดาห์ละ40ชั่วโมงถ้าให้ทำงานเกินกว่านั้นก็ถือว่าผิดกฎหมายถ้าเกินกว่านั้นแล้วจ่ายค่าล่วงเวลาเขาเรียก OT ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาก็ถือว่าถูกต้องนี่เป็นต้นนะครับหรือว่านายจ้างให้เงินไม่ครบจ่ายเงินเดือนไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้อย่างนี้ก็ร้องเรียนได้นะครับนายจ้างไม่จ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้เราตามที่ควรจะเป็นตามกฎหมายอันนี้ก็ร้องเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขียนเอาไว้ในสัญญาแล้วเขาไม่ทำตามนั้นเนี่ยท่านเอาสัญญาไปร้องเรียนกับกรมผู้ตรวจแรงงานได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอร้องเรียนด้วยตนเองหรือว่าร้องเรียนเขียนไปเป็นอีเมลก็ได้นะครับถ้าสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานลองเข้าไปดูได้ท่านไหนที่อ่านไม่ออกก็ใช้บริการ Google Translate ได้นะครับแปลจากฮังการีเป็นไทยไปเลยนะลองดูนะครับก็เริ่มต้นจากการที่เราร้องเรียนก่อนพอร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกรมผู้ตรวจเขาก็จะรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เราไปยื่นจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปครับไปหานายจ้างของเราเนี่ยแหละครับณสถานที่ทำงานเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่บอกล่วงหน้านะครับเขาบุกเข้าไปเลยเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขามีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถสอบปากคำทั้งนายจ้างลูกจ้างทุกคนนะครับโดยจะแยกกันสอบทีละคนเขาก็จะดูว่าลูกจ้างแต่ละคนเนี่ยให้การตรงกันไหมนะครับถ้าอะไรที่เราร้องเรียนแล้วทุกจ้างทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่านายจ้างทำเงี้ยนะครับก็นายจ้างก็ลำบากแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องแก้ข้อชี้แจงกันไปข้อสงสัยกันไป
นะครับถ้าสมมุติว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับดูพยานเอกสารพยานบุคคลต่างๆสอบปากคำแล้วพบว่านายจ้างผิดจริงนายจ้างก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับอาจจะมีการปรับอาจจะมีการยึดใบอนุญาตอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิดนะครับกรณีที่ผู้ตรวจเขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่ามีพบบ่อยมากๆเนี่ยก็อย่างเช่นนะครับไปตรวจปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับไม่มี resident card ที่พวกเราถือกันอยู่หรือมีแต่ว่าใช้กันคนละที่ทำงานผิดสถานที่ทำงานอย่างนี้ก็ถือว่าผิดอีกกรณีนึงที่เจอบ่อยๆแล้วก็อยากจะบอกพวกเราให้ไปคุยกับนายจ้างแล้วบอกนายจ้างพี่ๆนายจ้างให้ช่วยดูแลนิดนึงก็คือว่าเอกสารเดินทางของเราเนี่ยนะครับพาสปอร์ตนะครับบัตร ID หรือบัตร resident card ของเราเนี่ย เราต้องมีคนเก็บเองนะครับถ้าเกิดนายจ้างยึดเอาไว้เนี่ยอันนั้นไม่ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์คือมันมีลักษณะอยู่ 2-3 อย่างในการที่เข้าข่ายของการค้ามนุษย์อันนี้เป็นหนึ่งในนั้นคือการยึดเอกสารเพราะมันมีลักษณะเหมือนการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังลูกจ้างเอาไว้ให้ขาดอิสรภาพในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆบัตร resident card ของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งซึ่งเราต้องพกติดตัวตลอดเวลาเพราะบางครั้งถ้าถูกตำรวจเรียกหรือว่าขอตรวจเนี่ยเราต้องแสดงให้เขาเห็นได้ด้วยว่าเราเนี่ยมีบัตรแล้วเราเป็นใครนะครับอันนี้คือขั้นตอนและภาพรวมสำหรับการร้องเรียนของลูกจ้างนะครับอันนี้ก็ท่านทราบสิทธิ์กันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของสิทธิของนายจ้างบ้างนะครับว่าเวลาที่ลูกจ้างมีปัญหาเนี่ยเราสามารถจะจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างไรมีบ่นเข้ามาเยอะเหมือนกันครับพี่ๆนายจ้างบอกว่าเอ๊ะลูกจ้างหนีไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับเช้าขึ้นมาเปิดห้องเข้าไปเอาแพ็คกระเป๋าหนีไปแล้วทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ